หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบสมใจผมแล้วตามรอยโรนัลโดไอดอลของผมเลยนะครับโอ้โหหน้าปีศาจอย่างวินิซูจูเนียร์แฮปปี้ครับได้สวมเสื้อหมายเลข7ลุยในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ให้กับเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดไม่รอช้าครับวินิซูจูเนียร์ครับมีความสุขกับการสวมใส่เสื้อหมายเลข7ของเรอัลมาดริดในฤดูกาลใหม่ซึ่งเป็นเบอร์ระดับตำนานของสโมสรส่วนโรดริโกเกเอสเพื่อนร่วมชาติเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์11นะครับผมวินิซูจูเนียร์ครับต้องบอกว่าแนวรุกคนเก่งคนนี้ครับขอบคุณสโมสรสำหรับการมอบเสื้อหมายเลข7และคาดหวังถึงการเดินตามรอยของคริสเตียโนโรนัลโดเซียสเว่นหนึ่งในไอดอลของเขานะครับเราต้องบอกว่าวินิซิอุสเนี่ยเปลี่ยนจากหมายเลข20มาใส่เสื้อหมายเลข7ในฤดูกาลใหม่ที่เราจะมาถึงนี้นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของผู้เล่นระดับตำนานของสโมสรหลายๆคนครับรวมถึงโรนัลโดครับที่ทำไปถึง450ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ438เกมในช่วงปี2009ถึง2018มาฟังสิ่งที่วินิซิอุสจูเนียร์ได้พูดหน่อยหลังจากได้เสื้อเบอร์7เขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณมากที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ที่นักเตะดีๆใส่หลายคนผมได้รับแรงบันดาลใจจากเซียสเว่นคริสเตียโนโรนัลโดเพราะผมได้ดูเกมทั้งหมดของเขาแล้วและเขาได้สร้างโอกาสให้กับผมเขาเป็นไอดอลของผมนะโรนัลโดอ๋ออันนี้คือสิ่งที่วินิซิอุสจูเนียร์ได้ให้สัมภาษณ์นะครับปราบปลื้มเลยได้ใส่เสื้อหมายเลข7แล้วนะครับเขาย้ายมาจากฟลามิงโกมาอยู่กับมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2018ครับใช้เวลาปรับตัวในช่วง 2-3 ปีแรกเลยก่อนจะฉายแววโดดเด่นตลอด2ฤดูกาลหลังสุดครับโอ้โหยิงระเบิดระเบ้อ45ประตูจากการลงเล่น107เกมกลายเป็นคนสำคัญของเรอัลมาดริดไปแล้วในชุดปัจจุบันนะครับส่วนโรดริโกโกเอสครับจะเปลี่ยนมาจากหมายเลข21นะมาใส่เบอร์11แทนในฤดูกาลใหม่ที่เราจะมาถึงนี้นะครับยินดีด้วยทั้งคู่เลยทั้งวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็โรดริโกโกเอสนะครับกลายเป็นขุมกำลังสำคัญของเรอัลมาดริดไปแล้วต้องบอกงี้เลยนะครับโอ้จัดไปครับรุ่งโรจน์